Okay, good afternoon, everybody. เข้ามาแล้วนะครับ14-15คนใช้ห้องใช้ hi กับอาจารย์หน่อยนะฮะ Good morning ไอไม่ใช่ good morning good afternoon เข้ามาครับผม good afternoon yes hi good นะฮะเข้ามาแล้วให้พิมพ์คำว่า good afternoon นิดหนึ่งนะครับจะได้เช็คว่าเอ๊ะใครพร้อมแล้วบ้าง yeah goodเดี๋ยวเราฟังเพื่อน present so today group 2 presentation right so you are asked to present the aspect of grammar here gerund and infinitive right ใครที่เข้ามาแล้วใครที่เป็น head ไม่ใช่ head team present ครับผมยกมือให้หน่อย raise your hand pleaseนะ raise your hand นะฮะ ACP302 week 4 presentation good afternoon เข้ามาก่อนนะครับ say home say hi คนเดียวนะครับสหสวัสดิ์ตอนนี้เข้ามาแล้ว1คนนะ crush ยกมือหน่อยนะยกมือหน่อยสัก5 6คน10คนป่ะแต่ละกลุ่มน่าจะประมาณสัก9ถึง10คนจะได้เช็คเลขนะครับไปเปลี่ยนเลขด้วยนะขอ ID student I just want your ID student and your full name or your first name that's it Anand นะครับ Anand I'm not really sure 1110 no นะฮะ1110 that's itจัดชัดทารินไรโอเคยกมือขึ้นมาเลยนะฮะ raise your hand please how many of you 5 already say home say hi ได้นะครับเป็นไงบ้างกินข้าวหรือยังครับมีเรียนเช้าไหมเสร็จเรามีค่ะจริงเหรอเรียนวิชาอะไรอ่ะเมื่อเช้าเรียนวิชาโทจิตวิทยาค่ะอ๋อโทไซโคเก๋ดีเนาะเป็นไงบ้างยากไหมครับนะคะสนุกดีสนุกดีเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะไซโคนี่ต้องเรียนพวกแบบเขาเรียกว่า philosophy หรือไม่เกี่ยวนะเขาให้เรียนอะไรบ้างอะ psycho ถ้าของเทอมนี้เป็นจิตวิทยาองค์การค่ะ organization เราจะได้ไปเป็น HR ได้ง่ายขึ้นนะครับ1110364367637111058951582592642กี่คนน่ะ5คนเองเหรอ5คนเองเหรอครับน่าจะเยอะกว่านี้ป่ะยกมือหน่อยนะครับค้างไว้เลยนะครับทั้งเซสชั่นใครที่พรีเซนต์คือต้องยกมือนะไอคอนต้องเป็นประมาณนั้น all right เข้ามาแล้วประมาณ35คนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับ good afternoon เข้ามาได้นะครับอยาก say home say hi อาจจะได้รู้สึก happy หน่อย1 2 3 4 5 6 6 students here okay now crush yeah good afternoon เข้ามานะครับทีมพรีเซนต์ก็ยกมือค้างไปเลยนะคะจะได้ดูว่าใครเป็นไงบ้างยะนิกาก็สิ
ทยอยเข้ามาก่อนนะครับ all right 8คนแล้วฮะประชาสิเปลี่ยนชื่อเป็น ID Student ด้วยนะครับ3ตัวหลังนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเค8 9นะฮะ9คนนะ6สำหรับใครที่พร้อมแล้วนะฮะ I just want you to check your attendance or attendance here right nothing to do is just common thing that you need to do is that just type your name and ID student into the line group and that's it check attendance hereไปเช็คอะเทนเดนต์ดีกว่าครับใครเข้ามาแล้วเช็คอะเทนเดนต์เลยตอนนี้40กว่าคนแล้วนะครัชเข้ามาเลยนะครับงานแคปที่นาทีที่45นะครับทุกคนต้องทามมิ่งดีๆเป็นไงทีมพรีเซนต์พร้อมไหม Are you ready for your presentation todayYes. Yes or no? Wait a sec, wait a sec. นะครับสำหรับใครที่อยากเช็คชื่อก็เช็คเข้ามาเลยนะครับเช็คเข้ามาเลยนะฮะให้เวลาเช็คชื่อเข้ามานะครับAttendance checks. One, two, three, four.ปกติเราเรียน4วันไหมหรือว่า5วันทุกวันวะเนี่ยฉันนั่นเช็คเข้ามานะครับโอเคตอนนี้ใน Zoom 47คนแล้วนะครับต้องเช็คทุกคนครับเข้า Zoom ไปแล้วไปเช็คชื่อเลยอือฮึอืมเชียร์ๆนะครับ all rightOkay, so I'm going to off my sharing here, and then you're gonna share your file here. Okay, and your team present. เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ปาด off ละ เอาขึ้นมาเลยครับผม ยกมือค้างไปเลยนะครับทั้ง session ready กันเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับผม yeah I can see it all right so if everyone ready just type I am ready เข้ามาครับ I am ready เข้ามาจะได้เช็คว่าเอ๊ะใคร ready บ้างเดี๋ยวเพื่อนต้อง present แล้วนะครับมีคนบอกว่า I'm ready คนเดียวเองนะฮะแต่ต้องรอเอาสักประมาณสัก 30% นะ I'm ready นะครับเดี๋ยวไปฟังเพื่อนกันวันนี้นะครับAll right so ต้องถามทีมพรีเซนต์ก่อน So all of you ready right for your presentation here I'm going to let you do a presentation here rightOkay, 1, 2, 3, go. Bye. Hello, everyone. Today, we are going to present you about the gerund and infinitives. So let's begin with the first thing. The gerund. Next. What is gerund? A gerund is an English noun form that forms a verb by adding the ing. A gerund is an ing form of a verb that functions the same as a noun.For example, running is fun. In this sentence, running is the gerund. It acts just like a noun. Next. How to identify a gerund?
German always follow these verbs. Admit, advise, avoid, be useful, etc. All of them in this slide always followed by a gerund. For example, Nui always enjoy eating. Eating here is not a verb. It's a gerund that follows the verb enjoy. Lek looks forward to seeing Nan. Ying spends most of her time wandering around Paris. And the last one we love studying with teacher Dodo. Next. However, it has some verbs that can be followed by either a gerund or an infinitive with no difference in meaning, like intent or love. For example, I love dancing or I love to dance. Next. Moreover, this set of verbs like forget, remember, or stop can be followed by either a gerund or an infinitive, but the meaning changes. For example, we use stop as a gerund to express that an action or event is no longer continuing. Like, it stopped raining, let's go for walk. It means it was raining, but not anymore, so let's walk. Another example, we use stop as a true infinitive to indicate that someone stopped doing something in order to do something else, like we stopped to have something to eat. Next. Okay, now you might know about what is a gerund and how to make a gerund. So I'm going to talk about when and how do we use gerund in a sentence. Just like nouns, gerund can be used in different situations. First, as a subject of a sentence. For example, studying with you is my favorite. Studying in this sentence is the subject is a subject of the sentence and gerund. Second, as an object of a sentence. For example, he will never stop thinking about you. So in this sentence, stopped is in the list of verbs that's followed by gerund. So that means it takes gerund as an object of a sentence. And next, after a preposition. Preposition is the word like in, on, under, at, without. So after this kind of words, let's say mostly is followed by a gerund. For example, I went to bed after eating. So eating in this sentence is a gerund because it's followed the preposition. And last one is as a subject complement. Normally a subject complement is adjective or noun that follow a linking verb. For example, my favorite activity is sleeping. So as we mentioned that gerund is counted as a noun. So gerund in this sentence, sleeping can be used as subject complement because it is a noun and is follow a linking verb, which is. Next. So what is an infinitive? The infinitive is a base form of verb in English. And in common, when we talk about the infinitive, we usually refer to the present infinitive. And there are two forms, which are to and base stands alone. Like in the example down below, to eat, to have, to know, eat, have, and know. Next. So we're gonna start with the to infinitive first. And in many verbs in English are followed by the infinitive with to. And there are two patterns, which are verb plus to infinitive and verb plus noun plus to infinitive. So for the first example, we plan to take a holiday and she decided to stay at home. Plan and decided are the main verbs, and to take and to stay is to infinitive. And the last one, she wanted the children to learn the piano. I told him to ring the police. So wanted and told is the main verb. Children and him and is now, and to learn to ring are the two infinitives. Next. The next one is infinitive without two or zero infinitive. And the first form is modal verb plus infinitive without two. We use the infinitive without two after modal verbs such as can, could, may, might, will, shall, would, should, or must. For example, she can sleep in the guest room tonight. The modal verb is can followed by sleep. Will you need to rent a car during your stay? The modal verb will followed by need. And the last one, I may be wrong, but I'm going to tell the police about it. The modal verb is may followed by the verb be. Next. The next one is the zero infinitive after verbs make and let. Make and let are causative verbs which used in a situation when you want someone to do something for you.
The structure is let plus someone or something plus infinitive plus something. For an example, her parents let her stay out late. In this sentence, let here is a causative verb and stay is a verb infinitive. Next. Next is verbs of perception, such as the verb see, hear, feel, taste, smell, notice, and similar verbs of perception. All of these can be followed by object plus infinitive without to. We use the infinitive after these verbs when we want to say that we hear or see the whole of an action or event. The structure is subject plus verbs of perception plus object plus verb infinitive without to. For example, Susan saw her son fall from the cliff. The verb of perception here is saw, followed by the object, her son, and verb infinitive without to, which is fall. The next one is we heard them walk behind the door. The verb of perception is heard, followed by the object them and verb infinitive without to, which is walk. I didn't notice her pick up the phone. The verb of perception is noticed, followed by the object her and verb infinitive without to, which is pick up. And the last sentence is, did she feel the spider crawl up her leg? The verb of perception here is feel, followed by the object, the spider, and verb infinitive without to, which is crawl up. So this is a simple rule for verbs of perception used with the infinitive without to. Next. Next is for some particular group of words such as had better, would rather, would sooner, would rather than, much rather, all can be followed by infinitive without to. The structure is subject plus had better, would rather, would sooner, and etc. plus verb infinitive without to. For example, the sentence you better go to the hospital, which has had better in the sentence, so the verb go should be the verb infinitive without to. The next sentence is I'd rather stay at home, which has would rather in the sentence. So the verb stay should be verb infinitive without to as well. And another sentence is I'd rather play games than go out tonight, which has would rather dot 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 than in the sentence. So the verb go out should be after than and should be the verb infinitive without to. Again, if you see any of the words mentioned here, the rule is to always use the infinitive without to after them. Next. Next is typical ellipse of infinitive. Typical ellipse have two types of error. We don't use the to infinitive after modal verb. We say we might buy a new sofa, not we might to buy a new sofa. And the second is we don't use the infinitive with or without to after preposition. We say lemon juice is useful for cleaning, not is useful for clean or for to clean. Then it's the surfaces in the kitchen. Okay, up next, we're going to present you the TOEIC exam. To make it more interesting, we have created challenge for you guys. The winner will be called the Kahoot Master for the whole week. This is the reward for the competition. We will give you the code, so enjoy. Okay, you see the code? Wait it. Okay, the code is coming up. Join, man. Join, cup.
Okay. Okay. 24 people. Yeah, 27. Okay. Keep coming. Yeah. We wait for you. We wait for you. Yeah. We will start at 1:50. 2 minutes left. Come on, come on, come on. Come on, guys. Let's challenge each other to be the TOEIC master. No, 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 the Kahoot master. We already have TOEIC master here. Come on, come on, come on. Oh. Okay, 32 people. 34, 35. Okay, I think we should start now. Everybody ready? Let's go. The student asked the teacher how dot the word. All right, for this question, the student asks the teacher how to dot 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 the word. The answer is number 4 to pronounce, right? We can use a word ask with the true infinitive to talk about requesting something. That's it. Next, please. Yeah, I'm at the first page, cutie pie. Let's go to the second question. Ooh. Okay, for this one, the answer is having to learn. So the sentence is, I want to work abroad, but not if it means having to learn another language. I'm terrible at learning languages. We have to use means plus gerund because means plus gerund is used to express the result of the action. So having to learn is the best answer here. Next. Okay. 594 is coming top right now. Let's go. All right, for this question, it tends to the dot a lot in the district of China. A verb tend that is used to imply regularly or frequently behaving in a particular way or having a certain action always has to be used with a true infinitive form of verbs. Remember, next. Let's see. Oh, 594 still on top. Let's go to the next question. All right, I'm sure that this question is quite easy for you guys. As we know, modal verbs are always followed by a bare verb or infinitive without true. Next question, please. Oh, still 594 on the top. Let's go to the next question. For this one, they considered the dot by plane, but decided the bus would be cheaper.
A verb considered can be followed by either a gerund or a pronoun followed by two infinitive form, but with different meanings. So for this one, the answer is number two, which is going. Next, please. Okay, now it's 089 on top. Let's go to the next question. This question, Tata is about dot 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 while Moss has just arrived. The answer for this question is number two, to leave, because a phrase be about must follow by two infinitive. To be clear, be about plus two infinitive refers to arranged actions that happen in the immediate future. So that is the reason why the answer is number two, to leave. Let's go on. Oh, table has been changed. Could be 101. It's on top right now. Let's go next question. Okay, for this question, the answer is eating. So the sentence is, my brother denied eating my chocolate mousse. Maybe his hamster ate it. We have to use gerund because denied have to use with gerund. And we use deny plus gerund to talk about ongoing action in the present. Next. Okay, still could be 101. Let's go to the next question. Okay, for this one, we have to answer to do and having to do. So the sentence is, the teacher expected the student to do lots of homework, but they complain about having to do so much work. At the first one, we have to focus on the word expected. We can use expect in four ways: expect plus object, expect plus to infinitive, expect plus that and clause, and expect plus object and to infinitive. So to do is the best answer here. And they complain about blank. They complain about something. So something is something, and we need something that works as a noun here. So gerund or having to do is the best answer here. Yeah, next. Okay, 101 still on top and 105 is running up. Let's go to the next question. For this one, we use gerund again. So the sentence will be, now she regrets not accepting my proposal, but it's too late. With regrets, we can use both with the two infinitive or with gerund. But if you use regrets plus two infinitive, it means that you have not done the action yet. But if you use regrets with gerund or verb ing, it means that you have already done the action. So she already done this action, right? So not accepting is the best answer here. Next. Okay, Peter Cross to Kirby 101 to be the Kahoot master. Let's go to the next question and the last one. Okay, for the last one here, the answer is going. So the sentence is, we discussed going to the cinema, but in the end, we stay at home. For this one, you just have to remember that
this class we use with gerund. Yeah, that's all. Thank you. There we go. The third place is 594. And the runner-up is Kirby 101. And the winner is 105. Congratulations, 105 is the Crown Hoof Master. That's it for today, guys. Thank you for your attention. See you later. All right. Thank you so much. So much fun, all right? Okay. So how was your activity today? It was fun, right? Fantastic. Okay. นะอ่ะพิมพ์คำว่าอะไรดีให้เพื่อนเราปรบมือให้ตัวเองเลยครับพิมพ์คำว่า perfect คำว่าดีกว่าครับอ่ะ perfect เลย perfection is a key here thank you so much perfect เข้ามาครับสัก20คนก็ยังดี all right thank you for your presentation here I think it was fun and it was creative actually just because you can add Kahoot so basically this is a kind of application that you can do in the class when we do a quiz or gain some attention to the student right okay good and yeah it's great to hear from you guys right okay and what you need to do after this just submit your PDF file here in the live group and then Yeah, you just insert it into the Google Classroom as well, okay? เป็นยังไงบ้าง Happy ไหมครับ Hey ha, สนุกไหม ใครได้ที่หนึ่งแล้วได้รางวัลเปล่าเป็นคาหูดมาสเตอร์โอเคแต่ไม่มีรางวัลใช่ไหมครับแบบแจกเบี้ยอย่างเงี้ยไม่มีโอเคจะกินแบบนี้รางวัลเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเค thank you so much fun right okay just wanna make everyone engage to the classroom for the first begin right just because I would say thatthe class might be interactive if you can participate right okay so this one is might be really interesting I guess okay good so here today class is all about I'm just going to let you do the listening test especially for part two right question respond again just because I think that it might be important for all of you to practice listening together even if it is not hard but you have to practice together okay so for reading part I'm going to cover you for part five incomplete sentence and then we're going to go to some aspect of grammar part again let's say you need to create a meaningful sentence or even do a test together especially for part six text completion okay and vocabulary finding synonym together is this kind of thing thatYou need to come up with today class. And for presenters here, I mean, a good presentation here, you need to capture vocabulary for the last session today. ก็คือเดี๋ยวขอให้คนที่ present วันนี้เนี่ยไปรวบรวมนะครับไปรวบรวมเจ้าตัวอะไรนะ vocab แล้วกันนะครับซึ่งน่าจะเยอะอยู่นะครับโอเคพร้อมยัง ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาทำอะไรดีนะครับลองดูเรามาให้เปิดฟลอยให้เราคุยกันก่อนดีกว่า so the first activity here I just want to raise your attention and explore your idea and critical thinking here if some of you can say you can turn on and then speaker and speak up for this kind of topic here okay ลองมาดูกันนะครับมี4ช้อยช่วยกันนะครับให้เรา generate idea กันเข้ามานะครับมี A B C แล้วก็ D คำถามจะเป็นแนว psycho นิดหนึ่งนะเห็นว่าเราเรียน major psycho ใช่ป่ะอ่ะ so the first question is that what do you think about surviving is worth celebration การมีชีวิตเนี่ยเฮ้ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับ okay B boyWhat do you think about unmet expectations? พิมพ์เข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าเปิดไมค์คุยกันก็ได้นะครับสัก15นาทีพอนะฮะเดี๋ยวเราไปยัง listening กัน And then choice C What do you think about instant gratification? Okay And then what do you think about immediate gratitude?
นะครับใครอยากพูดเตรียมตัวเลยนะฮะเปิดไมค์ได้นะเป็น public speaking วันนี้Yeah, I'm gonna answer the question. Yeah. So what's your name? Sukchina, is that right? 642. So which question do you choose here? AA, surviving is worth it. All right. So what about you? What do you think about it? Okay. I think I feel so like no matter what, because I'm just 22 years old and I want to explore and I want to see the world. You know, I'm just a tiny person in this world and I'm stuck here in Thailand. But I wish one day I can go out and see the world. And I think the meanings of life is important for me. Yeah. Uh-huh. And when the last day come, I won't be regret to be survived. Uh-huh. I see. Thank you so much for your sharing your idea here. Just because I just want to explore the, maybe just for start for your lesson here. It's all about like the expectation you can set in order to make sure that you can get a very high score, impressive score from the TOEIC. And anyways, it's the kind of thing that we're gonna sharing together. I mean, share and let's see some idea from other people. Yeah. Anyone else want to share your idea here? Just because I think, okay, good. I pick question A. A, right? Good. Uh-huh. I think it depends on how hard our life have gone through. Like if your life is already good as it should, well, it's worth living and celebrating. Mm-hmm. But if it's not that good, it's just surviving day to day with many difficulties and no happiness at all. Well, it is not worth celebrating because we are just surviving, not living our life. Mm-hmm. I think. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much for sharing here. Just because like once survive, we should have a better life to be survived. And that's it, right? Okay, good. Yeah. Anyone else you want to share? You can choose. Maybe it's not just only A, B, C, or D. Just explore the idea here. Yep. Teacher. Uh-huh. I don't know about B answer. B what answer. Unmet expectation. It means that unrealistic expectation. Do you understand that? It means that you set beyond that is out of control. For example, like unmet expectation, it seems to be unrealistic. You know what I mean? Yep. Is it a bad thing?
Yeah, it might be a bad thing, I guess. Oh, okay, I get it. Thank you. Thank you so much. Anyone want to share? นะฮะ15นาทีพอนะครับเดี๋ยวเราต้องไปนั่งฟังละฟังชิวๆนะครับพิมพ์ก็ได้นะ written communication and spoken communication here teacher so the unmet expectations is the expectation that you can't reach it yeah right? Okay. for example like it's different from dream okay just be, let's say if you say something like I just want to live in let's say outside the world it might be unmet expectation basically you know what I mean but anyway for a short term the expectation can be defined different way just because we can reach it if you have a solid expectation or even a realistic expectation got it I'd like to answer for C. C? Instant gratification. Yeah, instant. Wow, what is that? Okay. Mm-hmm. I think it's when you work at something and you instantly get the reward. Like when you play video game and you complete a quest. Mm-hmm. And you get the reward immediately. Mm-hmm. So you mean like we have to say thank you to ourselves in every day, right? Is that right? Things like that. Okay. Anyone else want to share your idea here? Just because like just practice speaking together. Mm-hmm. ให้ดูไม่เครียดนะครับแต่ถ้าเครียดตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่เอาละเซสชั่นนี้ I think I'm gonna talk about unmet expectations. Yeah. What is that actually? Yeah. I think it's good though. You say that it's not so good, right? Mm-hmm. I think it's kind of good because maybe some parts of your life, like some moments you just want to like going out of the world because the real world is pain sometimes, you know? Mm-hmm. So, it's real, yeah, it's real, okay? Reality, right? But anyway, we have to survive. Okay, all right. Anyone want to share, you can say, and just feel free to talk about it. I just want to make like a drive to you. I mean, it's all about like intrinsic motivation that you have to study and get the realistic, you know, goal for your life or your hair. But anyway, it's kind of like, it can be related to the way that we can practice or set a goal in our course as well, just because those of you coming from English major, so I do believe that you can expect beyond than other people who have to study together. I mean, let's say for a different courses here, it means you can get an impressive score, right? For example, like if you're expecting to be to get at least 700, 750, all right, 800 or 900, things like that. So anyway, it's this kind of thing that we can share to each other. All right, thank you so much. พอแล้วเนาะประมาณนี้ไปฟังไหมฮะไปฟังดีกว่าฟังไม่ยากครับเพลินๆไม่มีคน I think I heard about unmet expectation first time when I was intern making an contest application for my boss that contest is about social business all right good thank you so much นะครับแชร์กันเข้ามาได้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แชร์ก็แชร์ได้ไม่แชร์ไม่ว่ากันนะครับเป็นออปชันของเรามา mandatory call อยู่ก็คือต้องมานั่งฟังแล้วแหละนะโอเคไม่มีอะไรมากครับทีนี้เนี่ยไกด์ไปนิดหนึ่ง so I just want to guide you just because this part listening part 2 is not that hard for all of you I guess right and what you need to do is that you have to get the highest score as much as possible.Right. So once you do a practice test, I'm going to recommend to all of you that you need to do
for the first round first. Okay, for the first round first, without TypeScript. And if you don't really understand it, so it means that you need to carefully read the TypeScript here and then try to identify which part of your weaknesses and then try to change it to be a strength. Okay, good. All right. พร้อมยังครับพร้อมพิมพ์ ready เข้ามาครับ ready ดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งฟังกันก่อนเบรกนะไม่มีอะไร ready เข้ามาเลยนะ ready สัก10คนนะครับโอเคต้อง ready นะครับเพราะว่าคลาสเราใหญ่มากเลยนะฮะ10กว่าคนเลย60กี่คนตอนนี้นะฮะสรุปใครที่ลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่แน่ใจนะเรื่อง registration ถ้ายังไงก็ถามเข้ามาได้แต่ว่า recommend ให้ไปถามอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยละกันนะครับเพราะว่าไม่ชัวร์จริงๆว่ารายชื่อใหม่เคาะออกมาหรือยังนะครับ All right ready แล้วนะครับไม่มีอะไรมากไปนั่งฟังด้วยกันครับผมขอเช็คเสียงก่อนนะมี type script เบาๆนะครับก็ฟังไปก่อนเบรกเช็คเสียงก่อนนะครับถ้าเคลียร์พิมพ์คำว่าเคลียร์เลย Part 2 Clear เนาะโอเคไม่มีปัญหานะครับงั้นก็ฟังยาวๆไปปิดเบรกปุ๊บเดี๋ยวจะเบรกประมาณบ่ายสองครึ่งนะฮะแล้วก็เบรกสัก15นาที45เจอกันนั่นเองนะ1 2 3 goTest 1. Number 7. What color should we paint the waiting room? A. Let's paint it blue. B. Tomorrow should work. C. Yes, I filled the prescription. Number 8. Who has the attendance sheet? A. Mr. Bora does. B.I was just there yesterday. C. Our most recent event. Number 9. The last train to Melbourne hasn't departed yet, has it? A. Yes, it just left. B. No, it shouldn't rain. C. Only $10.Number 10. How do I get the drawer of the cash register to open? A. A department store sale. B. The key is right here. C. Yes, I already signed up. Number 11. Haven't you put in a lot of overtime lately? A. Yes, I have a lot to do. B.It's 3:30. C. I brought my lunch today. Number 12. Where did you work before this? A. At a law firm. B. He's my supervisor. C. An old resume. Number 13.Could you help me interview some job candidates? A. The conference room. B. Thanks for the recommendation. C. I can, starting Wednesday. Number 14. When is Mariko's trip to Moscow? A. A round trip ticket. B. The second week in July.C. Yes, for a summer vacation. Number 15. Please deliver these account files to Mr. Zhang. A. A new senior account manager. B. Sure. I'll drop them off now. C. A signed contract.Number 16. Why is the parking garage closed? A. Because it's being repaired. B. To the south entrance.
C. Monday through Friday. Number 17. Do you want your commercial to run at 7 or 8 p.m.? A. Several actors auditioned. B. A half-hour radio show. C. I'd prefer 8. Number 18. Isn't the director of public relations coming today? A. An award-winning film. B. I have a map you can use. C. Yes, she'll be here soon. Number 19. I can lend you a pen if you need one. A. Pass me a menu, please. B. Thank you. I already have one. C. He's at the end. Number 20. Which photograph did you want me to edit for the magazine? A. My new camera. B. The photo of the sunset. C. Okay, thanks for the update. Number 21. Why did your company decide to advertise internationally? A. To expand our customer base. B. Yes, that sounds like a great idea. C. Which side do you prefer? Number 22. The book you want to read is available at the library. A. Sorry, but I'm busy at that time. B. I ordered my own copy. C. Are there any other job positions available? Number 23. Are you going to print a few more copies of the agenda? A. 2 hours at most. B. The printer on the left. C. I think we have enough. Number 24. How did the product demonstration go? A. The audience seemed to like it. B. Near the city convention center. C. I think earlier would be better. Number 25. The actors in this play are talented, aren't they? A. Tickets for front row seats. B. Some are even quite famous. C. The tractor needs repairs. Number 26. Where are we meeting with the clients this afternoon? A. They just canceled, actually. B. No, we don't need to wear a uniform. C. Yes, Miss Watanabe. Number 27. Did all the new mobile phones pass the quality test? A. It's a different phone number. B. I pass the library every day. C. Only half of them were shipped to stores. Number 28. Who's organizing the office holiday party this year? A. Didn't you get the email this morning? B. Here are the sales reports from last year. C. No, I'd like to buy that one. Number 29. Have you considered taking a professional development workshop? A. The stockroom is on the second floor. B. Of course I can take it to the post office. C. I heard they're very expensive. Number 30. Construction on our downtown office building is almost finished. A. The security guard can answer that. B. It'll be nice to have such a short commute. C. It was Jay Min who filed the construction permit.
Number 31. Didn't you used to sell these vitamins at your store? A. We carry a smaller selection now. B. The store's hours are listed on the website. C. Yes, I invited them both. โอเคเดี๋ยวไปเบรกนะครับเจอกันตอนนี้กี่โมง23:15:40แล้วกันขอเปลี่ยนใหม่เป็น40นะครับ40 alright
โอเคมาเรียนต่อแล้วกันนะครับ everyone okay so for this slide there is nothing to do that okay 1 2 3เดี๋ยวเราดูกันนะว่าอะไรบ้างสำคัญอันนี้ไม่มีอะไรนะครับลองไปดูได้ก็คือlet's say ว่า question response เนี่ย so basically question response is all about like you need to understandthe question type and how to respond to each other, right? So let's say we can listen, and if you understood it, and you can reply it back, that's it. ไม่ยากนะครับแต่ว่าปัญหาคือต้องเก็บให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะเพราะว่าเพื่อที่จะไม่หลุดนะครับปกติแล้วเนี่ยพอเรา set expectation นะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากได้สัก800แล้วกันนะครับ800เนี่ยlistening ต้องอยู่ที่450เลขที่ออกก็คือต้อง450 only นะครับแล้วก็450 listening กับ reading 400อันนี้ overall band มันก็จะอยู่ที่800ขึ้น overall band ไม่ใช่คือเลขที่ออกหมายถึงว่าตัว TOEIC score ก็จะขึ้นที่800นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการ750เนี่ยให้อยู่ทำ listening 400กับ350คือ listening เนี่ยต้องสูงกว่า reading เสมอนะครับถ้าเราต้องการ700เนี่ยมันก็จะเป็น350 let's say ว่าประมาณเกือบๆ350ขึ้นกับ350ขึ้นจบโอเคนะครับแต่ว่าไม่ worry นะครับได้คะแนนแค่นั้นก็คือเอา A ไปนะครับตัดที่เท่าไหร่นะเสร็จเราคือ650 is that right โอเค no worry โอเค so this is a kind of type of question that you can you knowSee and practice listening together, right? Why WH question here? Why done suggestion question tag? Do you done you? But I think we done it for previous class already, so there is nothing to come up with that much. Okay. ทำโจทย์ดีกว่าครับมาใครพร้อมเฉลยเปิดไมค์เลย So if you want to answer this answer, right? Okay.This question, two question here. Two student. อาจารย์ครับโจทย์ข้อแรกนั้นมีเขียนผิดมั้ยคะเขียนผิดเหรอเขียนผิดด้วยนะครับ Not did it to be มันต้องเป็น the มั้ย the ใช่ไหมเออcurrently ก็ตอบ complying ค่ะ complying why ทำไมI mean complying means they're following your rules right complying มีคำตอบกันอื่นอ่ะพิมพ์เข้ามาได้ครับ พิมพ์เข้ามาก่อนพิมพ์เข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยเฉลยทีเดียวเลยนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะฮะคำข้อสอบก็ tricky บ้างปั๊บเดี๋ยวนะขอดูเมสเซจก่อนอ่ะพิมพ์เข้ามาได้นะครับอยากตอบข้อไหนพิมพ์เข้ามาเลย number 1All right, for the first question, I've noticed that my members of staff are currently not identifying, complying, knowing, adhering to be dressed code guidelines laid out in the employee manual. Nah. ตอบข้อไหนดีพิมพ์เข้ามาครับผมมี A, B, C แล้วก็ deduct นั่นเองนะใครที่อยากจะเฉลยมีคนตอบมาแล้วคือ complying นั่นเอง Can I change my answer it's adhering มีคนตอบข้ออื่นอีกไหมพิมพ์เข้ามาได้ไม่ serious ไม่ใช่ผิดถูกช่างมันครับขอให้แบบว่า participate แบบช่วยดูกันนะครับว่าข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเลย choice ที่ให้มา so we can see that
We can say that identifying, complying, knowing, adhering. So everything is, it would be like the same meaning here. So you can say like complying with someone to do something, right? Or adhering to something, right? Adhering to the dress code guideline, blah, blah, blah. So the answer here would be adhering. Adhering means that you follow the rules, yeah, right? Or you commit responsible to, that's it. If you say comply with, comply to, comply means that it comes together. So basically you need to differentiate between the two, complying or adhering here. But identifying or knowing, I don't think it might be a choices here, right? So we need to cut it out. What is going on to be the perfect answer here? So the answer may go for ตอบเท่าไหร่ครับ พิมพ์ขึ้นมาก่อนพิมพ์ขึ้นมาก่อนแล้วจะได้ move ทีละข้อนะครับ Yay, deduct ใครที่อยากจะเฉลย you can feel free to say นะเพราะว่าคลาสออนไลน์ก็เปิด discussion จะดีที่สุดเปิดไมค์ดีกว่าครับเดี๋ยวมันเบื่อนะบ่ายๆเนี่ยเราจะหลับกันนะ Okay, so the answer for the first question would be adhering here. That's it. Clear นะครับไปที่ข้อ2ครับ number 2ใครพร้อมเปิดไมค์แล้ว What do you think about แต่ว่าไม่มั่นใจนะคะว่าลองหนูตอบ C ค่ะ pricing เป็นนามค่ะทำไมว่า A เพราะว่า it's อะค่ะคำว่า it's หนูนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรแบบมันน่าจะเป็น something ที่แบบเป็น adjective อะค่ะหนูก็เลยตอบC ที่เป็น pricing นี่เป็นคำนามคิดว่ามันต้องตามด้วยคำนามอะค่ะโอเค thank you so much ปรบมือให้ตัวเองเลยครับ thank you so much alright so for this question right we can see that the city council will not consider a project proposal until it and then blank has been determined by an advisory committeeSo once you see this question, right, you can see the choices here, pricing and pricier, right? So basically it's all about like the root word, the same here, pricing or pricer. What you need to do is that you need to see the blank first, just because we can identify the structure here. It must be followed by now. So we have to find now here, pricing or pricer, right? So we can say like pricing would be now,pricer even now as well. It means that you need to differentiate that we need a noun that is considered as object or a noun that is considered as a person. Okay, so here it's pricing would be the answer. So the answer may go for C cat. ตอบเข้ามาครับตอบเข้ามาก่อนงงไหมครับข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าอันนี้พอเราดู it ตัวนี้เนี่ยไม่ยากเนาะมันก็คือตามด้วย now แต่ว่า choice ที่เราให้มาเนี่ยถ้าไม่ได้เช็คเรื่องคำศัพท์เนี่ยมันก็จะเช็คในเรื่องของ structure ที่ทำหน้าที่เป็น now ได้สองเวอร์ชันนี่คือเป็นสิ่งของก็ได้เป็นคนเป็น agent ก็ได้ถูกไหมฮะ let's say ว่า pricing เนี่ยเป็น gerund แน่นอนต้องเป็น now ละนะฮะ pricer ตัวนี้จะเป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ย has been เนี่ยจะเป็นตัว fix ว่า now ที่เราต้องการจับให้เป็นประธานเนี่ยต้องเป็น object of a center I meanหมายถึงว่าเป็น noun ที่เป็นสิ่งของและการเพื่อพิจารณา has been determined บลาบลาบลาไปนะครับสรุปข้อนี้ตอบข้อไหนไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้คือ you ต้องตอบให้ถูกนะฮะเพื่อให้ได้มาซึ่ง A นั่นเองข้อสอบ midterm ก็ไกลๆประมาณนี้นะครับไม่น่ายากเนาะOkay moving to next slide here is there anyone to answer the question so you can feel free to talkเปิดไมค์ได้เลยครับอยากตอบปุ๊บเปิดไมค์เลยนะครับมาเลยโอเค number 3 right I think it should be A. A. In the case, yeah. Why?
ทำไมเอ่ย why because for me I think in the cases like it's more makes sense than the authors because it's I have heard about in case of but in if you use in the case I think it should have followed it should be followed by something like this yeah and the authors like time event and way can I think if the meaning if I put them into the blank the meaning will not like the meaning is not appropriate All right thank you so much มีคนตอบข้ออื่นอีกไหมลองจับใส่ด้วย in the case ไปปุ๊บ in the time in the event right แล้วก็ in the way เป็นไปได้หมดเลยครับ differentiation มันจะยากนิดนึงในเรื่องของข้อสอบ incomplete sentence ถ้าเป็น advanced structure นะฮะพิมพ์เข้ามาได้นะครับอยากชอบข้อไหนพิมพ์เข้ามาก่อน feel free to talk her นะฮะส่วนใหญ่จะลงไปที่ A นะฮะA ส่วนใหญ่จะเป็น A C นะมีคนตอบ C เก่งมากขออนุญาตถามได้ไหมใครตอบ Charida Are you there? Yes. ทำไมถึงตอบ C เอ่ย I've heard the phrase in the case that very often so I think it may be in the in the eventThat you want. Yeah, yeah. I've heard that phrase very often, so I think it might be C. Right. I'm not sure. Mm-hmm. Good, good. Thank you so much. Okay. Thank you so much for your kindly participate here, just because I just want to hear from you. Just because the test might not be easy if you aim a really high score for TOEIC. Okay. So basically, we can see like, a lot of common in the case or in case of.In case things like that, so here it might be a little bit tricky. You can see that once we put something here, right, in the case, in the time, in the event, in the way, so you need to analyze the the phrases or the structure here that you are injured at work. Your medical insurance will provide you with provide healthcare. Once you choose in case, it's fine here.But in the case might be specific things. Is that right? It means that you need to specify something that is related to injury or medical insurance. So the answer here would be in the event that. Okay? Sound reasonable here, right? ยากไหมครับหมายถึงว่ามันก็จะเป็นเล่นข้อสอบแบบปกติแล้วเราจะชินกับเคสพวกนี้อยู่แล้วนะฮะแบบเฮ้ยมันก็ดูเป็นเคสนะเคสเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับก็คำตอบก็เลยลงไปที่ข้อ4นั่นเอง Thank you so much อีกข้อหนึ่งครับข้อ4ใครสามารถเฉลยได้ Feel free to talk เลยนะครับไม่ต้องไปวอรี่นะครับผิดถูกช่างมันเพราะว่าไออยากจะแบบว่าให้เราช่วยกันนะครับเปิดไม่เลยนี่ครับนี่มีคำตอบเข้ามาแล้วนะครับใครอยากพูดบ้างอันนี้ง่ายไม่ยากตรงไปตรงมาใช่ไหมStraightforward. Straight to the point. Very. Very ไปเลยนะ crush. เฮ้ยก็มีขอคนพูดสักคนหนึ่งนะฮะให้มันมี turn taking นิดหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เสียใจ
คำตอบน่าจะได้กันแล้วนะฮะเดี๋ยวขอ clarify นิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างข้อ4ครับใครอยากตอบข้อ4เข้ามาเลยเปิดไมค์รอเลยนะ crush เพราะว่าตอบ A เพราะว่า very slowly เป็นการใช้ adverb ขยาย adverb อะค่ะอือไม่ใช่ far ได้ไหม be boy far slowlyถ้าเกิดว่าเราจะสมมติว่า far ใช้กับอะไรครับ let's say ว่าเป็นสมมติไม่เอา very เอา far away such แล้วครับ such แล้วก็ many ใช่ right thank you so much okay ขอบคุณครับ all right so for this question right so you can see here the train from Pittsburgh to blah 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 travels blank is that right slowly becauseIt has to make a lot of stops. All right. So here's if you want to identify the structure here, so you can see the connector or transition here. For example, like because, right? The first one would be a sentence here, and the other one would be sentence here as well. All right. So this one would be cause, and this one would be effect. So basically, the test might be have some change of question type.But basically, you need to understand the sentence structure first, and that's it. So for here, for this question, it's not that hard, just because you can see that very, far, such, many, it's all about let's say adverb or even the determiner, right? Before noun, that's it, or before adverb here. So here, slowly, travel slowly, right? Very slowly, okay, would be the best answer here, appropriate answer.So if you say far away from, is that right? Far better or far plus adjective here. Such, it means that you need to follow by a and such an excellent student. Is that right? Such a nice guy, that's it. Many plus plural from, many students understand what I'm saying, that's it. เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ข้อไหนครับอันนี้ไม่ยากครับผม where on where ตอบ where เข้ามาเลยครับพิมพ์ where นิดนึงพิมพ์เข้ามานะให้ไม่เสร็จเด้งดึงดึงหน่อยเลยดีมากนะครับให้ความร่วมมือดีนะครับ well long very very much so much นะครับประมาณนะข้อสอบก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ grammar เนี่ยมันอาจจะเหมือนจะง่ายแต่ว่าไอ้ว่าก็ละเอียดนิดหนึ่งก็จะช่วย play safe นะ crush all right very นั่นเองนะฮะ very that's it move ไปที่หน้าถัดไปครับผมเราจะทำแค่10ข้อนะครับแต่ว่าอยู่ต้องเก็บให้ได้ให้หมดนั่นเอง all right for next question number five any volunteer wanna explain a bit I just want to make sure that you got this question and then try to make further clarification for you yepมีคนตอบ be bong be by and then we can give you an correct quote that's it b มีคน b เข้ามาแล้วนะครับเปิดไมค์ได้นะครับขอคน explain สักคนหนึ่งเฮ้ยแต่ว่าเราเรียนด้วยกันไม่ worry ว่าผิดถูกนะครับ I just want you to understand and make a differentiation between the tricky right might happen or appear in the test examBut my dinner you ข้อ5นะครับมีส่วนใหญ่ตอบ B-boy นะครับเป๊ะปังตอบ B เพราะว่าข้างหลังมันเป็นมีประโยคอีกประโยคนึงต่ออะค่ะก็เลยคิดว่ามันจะเป็น A and แล้วก็ต่อด้วยประโยคโอเคนะครับ Thank you so much All rightทีนี้มาดูประโยคนี้นะครับทุกคน alright so everybody can look at this question right you will need to find out the weight and dimensions of your puzzle in order to select delivery circuit you will need it means that you require you are supposed to do something is that right okay in order to select delivery circuit this one is cause
you can give you an accurate quote. It means that this is a condition. Is that right? หมายถึงว่ามันถือว่าเป็น condition. ถ้าเกิดเราบอกว่า and then ปุ๊บมันจะเป็น step by step. This one would be 1 and 2, 3 and 4, 4 and 5, 6, 7, 8. That's it.แต่ทีนี้พอมันเป็น conditional sentence it seems to you that you have to understand conditional sentence here because the sentence might explain something happen and then next thing will happen you know what I mean so the answer may go for only then we can give you an accurate quote just because the first one is conditions do you understand this คำตอบเนี่ยจะลองไปที่ only then นะครับเพราะว่า and เนี่ยมันจะเป็น processfirstly secondly blah 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 แต่ถ้า after ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น after plus gerund until ก็จะเป็น period of time นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ5ตอบข้อไหนอยู่พิมพ์เข้ามาครับพิมพ์ only เข้ามาเย้ yeah, นะครับเดี๋ยวทุกคนลุ้นมาตายแล้วจะได้ A มั้ยเนี่ย A คือ650เองนะครับไม่ต้อง worry ได้กันทุกคนอยู่แล้วYay, นะครับ Thank you so much. Next question, number 6 here. Number 6 here. Okay. ตอบเข้ามาก่อนนะไม่ต้องไป worry เพราะว่ามันเรียนรู้ด้วยกันเราไม่ต้องไป tough pressure อะไรขนาดนั้นนะครับSo question number 6 would be A, right? From, okay? มีคนสามารถเฉลยได้ไหมฮะสักคนหนึ่งนะฮะ speak on speaking กันมาโทรอีกนะครับ900เต็มนะครับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันตัดที่ reading นะครับเพราะว่าฉะนั้นพาร์ทนี้ไม่ต้องไป worry มากทำไปเลยนะครับ30ข้ออืมมาเลยครับเปิดไมค์ได้นะครับข้อ6ใครพร้อมเปิดมาเลยคือเทอมที่แล้ว I picked แต่ว่าอาจจะ pressure นิดนึงหมายถึงว่าไล่เลขเลยอ่ะคนนี้ตอบข้อนี้คนนี้ตอบข้อนี้แต่ว่าล่าสุดเขามีการ discuss ว่าแบบ no you don't have to do so ก็ปล่อยฟรีไปก่อน มาเลย คิดว่าเป็นข้อ A ทำไมฮะเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่เราไปซื้อของแล้วเราเขาก็จะบอกว่าเราสามารถคืนของได้นะภายใน1เดือนหลังจากที่เราซื้อสินค้าไปแล้วตอบว่าทีนี้มันไม่มีหลังจากใช่มั้ยครับแต่มันเขียนว่า within มันคือภายใน1 month ก็ถ้าใส่ฟอร์มไปมันจะมีการแปลที่แบบว่าจากวันที่ซื้อของไปเพื่อจะซื้อของแต่ก็เขาก็ถ้าไม่ทิกกี้ถ้าไม่ทิกกี้ไม่เอก็ดีอ่ะต้องที่ไม่เอมันไม่ได้ทิกกี้นั่นนะโอเค thank you so much นะคือทิกกี้ก็มีบางข้อมันไม่ได้ทิกกี้นั่นนะเพราะมันเป็น test of proficiency หมายความว่ามันจะมีทั้ง basic intermediate แล้วก็ advanced เพราะฉะนั้นจุดตัดของ advanced level คือเลขคะแนนเราจะต้องอยู่ที่ประมาณ785นะครับสำหรับองค์กรอินเตอร์เนี่ยเขาจะตัดที่800รายการถ้าเรา prefer ที่จะทำงานกับฝรั่งนะโอเคนะฮะซึ่งทีนี้ข้อนี้ไม่ได้ tricky นะก็แปลตรงตัวก็ได้เลยนะอยู่อ่ะลองมาดูกันบอกว่า petrol สักอย่างหนึ่ง who want a refund or a change must make a request at the customer service center within 1 month blank the date of purchase ทีนี้เนี่ยเป็นการวัด preposition so we can see here all of thiseare preposition right from the date of purchase at the date of purchase at would be specific location at a time right at 5 p.m. at blah 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 so it must be specific okay before the date before would be something happened before or after that that's it between the date of purchase so this one would be within this one would be This might be a clue here, right? ก็คือเหมือนกับว่าเป็น clue นั่นเองก็คือ within 1 month from the date of purchase ก็คือตอบข้อ A
ปรบมือให้ตัวเองเลยครับใครตอบ A นะฮะ congratulations เข้ามาครับผมต้องปรบมือนิดนึงนะโอเคนี่ happy นะครับไม่ยากไม่ยากครับเขาสอบนี่พยายามดึงมาให้มันมี variety นิดหนึ่ง alright so everyone here ก็คร่าวๆนะครับลองไปดูข้อถัดไป so moving to next one next place alright content ก็จะเริ่มแน่นขึ้นมาครับข้อ7ก่อนเลย number 7 hereโอเคส่วนใหญ่ตอบ D dog ขอคนเฉลยหน่อยได้ไหมฮะมีใครเฉลยบ้าง Is there anyone wanna explain a bit explore the idea for this question คนละข้อสองข้อนะครับพูดได้พูดได้ไม่ serious มาเลย alright อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับโอเคI can't hear you. Yeah. โอเคข้อนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความหมายคล้ายๆข้อเมื่อกี้ค่ะอย่างอันนี้ก็คือแบบ running low มันเป็นคำที่ต้องมาคู่กันเนาะแบบ running low ที่แปลว่าหมดกำลังจะหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้ออื่นไม่ใช่ going low ได้ไหม making low staying low ไม่รู้เหมือนกันโอเค thank you so much ครับผมดีมากก็คำตอบลงไปที่ the dog นะฮะ so when it comes to the test here so you need to both translate and understand the structure so I just remind that all of you have to understand the structure first and then you need to translate into the meaningful you know pragmatic or even syntax right the meaning of it again okay so here the administration assistant should do a stop check every day okay fortnight usingFrom blah 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 to check if we are so the condition here again if unless right if something happened and then something happened unless something not happened or something didn't happen and something will not be happened that's it okay so basically if here we are so just choose or pick up the you know possible answer here going low if that sound makes sense no right making lowMaking profit, making fun, making progress, staying, stay tuned, right? stay here, stay consistent, right? Stand still, that's it. And running, it means that if I say to you, it is running out of time, it means that we don't have much time to do so. So here it's all about like an expression that, you know, English should be like that. It's running low would be the answer here. คำตอบลงไปที่ดีด็อกนั่นเองนะฮะพิมพ์คำว่า running เข้ามาครับผมเราจะได้จำนะครับ running หนึ่งครับrunning เข้ามานะครับ run นะ run to the world นั่นเองนะครับเปิด floor ได้นะครับเดี๋ยวท้ายๆหน่อยคิวที่15จะให้ running the world นะครับอีกข้อหนึ่งครับข้อ8นะครับนะฮะ number 8มาเลยเป็นไงบ้างครับผมมาเลยหนูค่ะครับหนูตอบตามกฎของ if clause อะค่ะก็คือหลัง if ประโยคนี้ค่ะหลัง if อะค่ะเป็น present นะคะ the intent หนูก็เลยตอบเป็น are reminded ข้อ b ค่ะเพราะเป็น if clause ใช่ค่ะคือตอนแรกมันเป็นไปได้ทั้ง b แล้วก็ c เพราะว่า if clause present สามารถคู่กับ present กับหรือว่าfuture ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าข้อ4อะค่ะ will be reminding อะค่ะคือ audience member เนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะ remind เองได้ค่ะมันจะต้องมีอะไรสักอย่างมา remind alright เก่งมากปรบมือตัวเองเลยจบยังจบจบแล้วค่ะตอบข้อ B ค่ะตอบข้อ B ทุกคนเข้าใจนะครับเรามาดูเพิ่มเติมให้เรามาถูกทางแล้วนะครับ you are
all of you are in the right track. So I'm going to ask for more information that might be useful for your understandings, okay? So here you can see like audience members blank to switch off all electronic devices if they attain any of the presentation schedule throughout the conference. So when you notice here, you need to understand if conditional sentence, right? But anyway, we just only have only, 30 seconds or one minute to finish for this answer. So basically you need to come up to see, the possible answer first and then try to pick up as much as possible, right? To remind, to switch. Is that fine? All right. Reminded to switch. Will be reminding or reminding. So here, this is all about conditional sentence in type zero. It means reality. Is that right? So reality means that if something happened, it will, it happens it for sure. It means that if they attain any of presentations here, right? Attained present simple tense here. So you can understand the context by giving cause and effect that, is exactly happened for sure. So the answer would be unreminded just because we need a present simple tense here, just because it's all about, ordering or commanding or something that everyone have to do. So that's it. ประมาณว่าจริงๆแล้วถ้ามองตาม structure มันก็จะเป็นแบบพวกท้ายที่แบบ when you do this and thenThis thing will happen อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็คือเป็น reality ที่ว่าถ้าแปลแล้วเนี่ยก็คือมันต้อง switch off ครับก็คือต้องเป็น reminded นั่นเองตอบข้อ B boy เพราะฉะนั้น you will be reminded ใครตอบข้ออื่นบ้างไม่มีเนาะส่วนใหญ่ตอบ B boy ไหมอ่ะพิมพ์ B เข้ามาครับพิมพ์ B นิดนึง reminded นะฮะโอเคแฮปปี้นะครับอีก2ข้อนะอยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะครัชเลิก4โมงไหมวันนี้ขอดูก่อนทำไม่โอ้ยยังมีเวลานะฮะเรียนเรื่อยๆก่อนโอเค moving to next slide ขออีก2คนนะครับอ่ะเปิดไมค์รอเลยใครพร้อมพิมพ์เข้ามาได้นะครัชคนละนิดคนละหน่อยจะได้ A ทุกคนและส่วนใหญ่จะได้ A อยู่แล้วนะครับวิชาจานเจอเจอ A ยกเสร็จหรือว่าใครไม่ต้องการ A สามารถเมสเซจมาได้นะหนูไม่โอเคกับการได้ A สมมุตินะครับดีดงดีดองมีคนเฉลยให้หน่อยได้ไหมครับมีไหม take a minute took a minute นะฮะไม่ยากข้อนี้ถูกแล้วนะครับคำตอบลงไปที่ D-Doc แต่ว่าขอคนเฉลยนิดนึงเป็น collocation ไหมครับใช้คำนี้ใช้เวลาใช้เวลา take timetakes time that's it ถูกไหม it takes time ก็เลยเป็นคำที่ต้องมาคู่กัน okay good thank you so much ครับผมดีมาก secretary นะฮะเลขาทำอะไรครับ secretary blank นะครับ minutes during something during the meeting ถูกไหมครับทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ยากครับก็คือเป็นคำที่เราต้องจับใส่นั่นเองด้วยคำที่แบบว่าพอเราทำโจทย์เนี่ยหมายถึงว่าทำข้อสอบในวันจริงเนี่ยมันจะมีเวลาน้อยมากไปกันนะครับแต่ว่าข้อสอบอาจจะ advance กว่านี้เช่นการเล่นคำศัพท์พวกคำเดียวเนี่ยจะไม่มีละจะเป็นคำที่มาเป็น2พยางค์3พยางค์แทน let's say เป็น propose indicate or something like it's more different or more complicated okay so here just put the answer into that blank and try to read it It is reasonable or not, and that's it. Take a minute, make a minute, ไม่ได้ make a progress. Is that right? Had someone do something. It means causative here. And did something.
So you need to have a, you know, object or nouns after did, and that's it. And this one would be took, take. ให้เราพิมพ์คำว่า it takes time เข้ามาครับคำตอบลงไปที่ D-Doc นะ it takes time นั่นเองนะฮะไม่ยากนะข้อสอบง่ายๆไม่มีอะไรเลย it takes time it takes time เข้ามานะ it takes time to be met นะฮะ it takes time to understand it it takes time to do so all right good next one ครับผมขอ please เราทำข้อสุดท้ายกันนะครับแล้วก็ขอคนเฉลยสักคนหนึ่งอาจารย์จะให้เขาเรียกว่าข้อสอบเนี่ยประมาณพาร์ทแต่ละพาร์ทเนี่ยประมาณ10ข้อแล้วก็เดี๋ยวทำพาร์ท6ด้วยนะครับพาร์ท6 text completion together นะสอนช้าไปหรือเปล่าครับเพราะว่ามันต้องสอนหลายเซกก็เลยต้องเพสต้องแบบกลางๆนิดหนึ่งนะครับไม่ช้าโอเค thank you so much fun ขอบคุณครับปรบมือตัวเองไปค่ะอาจารย์เพราะว่ามันสอนว่ามันกำลังพอดีแล้วค่ะต่อหลายเซกมากบางมันจะมีบางเซกที่แบบว่าอาจจะพูดเร็วก็เลยต้องมานั่งเช็คแต่ว่าเซกเราไม่น่ามีปัญหาบ้างเพราะว่า go to the point ได้เร็วอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคgood ขอคนสุดท้ายครับผมคนที่10นะฮะใครก็ได้นะครับเราแชร์กันนะคืออย่าไปมองว่าเฮ้ยถ้าตอบแล้วผิดแล้วแบบไม่อยากตอบอันนี้ไม่ดีนะครับในเรื่องของ participation เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะต้องเป็น facilitator หมายถึงว่าตัว teacher ตัวอาจารย์ตัวเด็กก็เหมือนกันตัวนิสิตนะครับต้อง facilitator นะเพราะว่ามันจะเป็นออนไลน์ไปอีกยาวอยู่อาจจะต้องเรียนออนไลน์จนจบ4ปี4เลยนะครับโอเคอาจารย์คะตอบ A ค่ะทำไมอ่ะ why เพราะหนูคิดว่าแบบ abroad the boat มันก็คือแบบ on the boat อะค่ะอาจารย์ก็คือเป็นคำที่ match ที่สุดแล้วใช่ไหมครับมานี่ปะใช่เลยค่ะโอเค good thank you so much alright the tour guide gaveassurance right and said that the group would not depart for its destination until everyone was definitely blank the boatwas definitely blank abroad among below away มันถือว่ายากนะหมายถึงว่าถ้ามองตาม choice เนี่ยมันจะเป็นแต่ว่าไม่ยากตรงที่ว่า choice ที่ให้มาไม่ได้แบบ tricky ก็คือแบบจับใส่ปุ๊บ make sense ที่สุดคือลงไปที่ข้อ A ถูกไหม abroad it means that ขึ้นใช่ป่ะ take off ไม่ใช่Now, all right. So here, like you can see, just pick up, just put the answer into that blank and then translate it. It sound reasonable or not? I would say like for incomplete sentence, it doesn't hard for all of you just because you can translate the meaning and then try to figure out what is going on without the answer. And that's it. Among ตัวนี้ใช้กับอะไรอ่ะ plural form, ถูกไหมครับถ้าเป็น below ก็คือ under right under something below plus now away from I'm off ก็ได้นะครับ I'm away from the city หมายความว่าไม่ได้อยู่ในในกรุงเทพนั่นเองclear ไหมมีใครไม่ clear บ้าง clearance clear ค่ะ clear นะฮะ clear ค่ะ clear นะครับ clear okay good ทีนี้ขอ move ไปที่ part 6แล้วกันนะครับมาครับขอหาเมนไอเดียหน่อยครับพิมพ์เข้ามาได้ครับ everyone can type the main idea here just because I just want you to understand the main idea from the text first and then we can do the test together
ละเอียดค่ะเราพิมพ์เมนไอเดียเข้ามาได้นะครับพิมพ์ถูกช่างมันครับพิมพ์มาก่อนให้ message แบบ perfect หรือว่าพูดก็ได้ถ้าใครแบบอยากส่งเสียงนะครับMe, sorry. The announcement is about the point accumulation of membership. Good. Thank you so much. Change in frequency of point accumulation statement of earn time membership card holder. Good. มีไหมขออีกสักคนหนึ่งก็ยังดีนะครับต้องหาเป็นไอเดียให้ได้ก่อนนะครับ So when it comes to do the text completion, I would like to make sure that you got the point of that passage first, just because it might not be really easy much if you don't understand the text, right? And you can choose the wrong answer if you did not understand it properly. Mm-hmm. Okay. ไม่เป็นไรก็พอได้นะครับก็ประมาณนี้ถูกแล้วนะในส่วนของmain idea. ทีนี้เราสังเกต blank นะครับ soแบงค์แรกเนี่ยจะเป็นประโยคมาแล้วก็ประโยคที่1กับประโยคที่2ต้องสัมพันธ์กันมักจะเป็น cause กับ effect ให้เรา remind ไว้งั้นทริคของเรานะฮะก็คือว่าให้อยู่ดูว่าตัวแรกเนี่ยจะเป็นสาเหตุก็ได้เป็น cause something นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็น effect หรือว่า consequences ที่ตามมาว่ามันคืออะไรโอเคลองไปดู text ตอนแรกก่อนเรา freeze sentence ก่อนก็ได้ครับSo what you need to do is that you need to understand this one, but we will be adjusting the, what is that? Blah, 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 นะครับ ทุกคนยังอยู่นะ Frequency of the point something, นะครับ Accumulation, blah, 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 จนถึง members ตรงนี้ Okay, ทีนี้ให้หานะครับว่า cost ตัวแรกมันต้องสัมพันธ์กับตัวที่สองอย่างไรบ้างไหมครับ one two three go this one blank แรกของเรานะครับตอบข้างในพิมพ์ขึ้นมาเลย
อาจารย์คะช่วยกลับไปที่โจทย์อีกทีนึงก่อนได้ไหมคะโอเคได้ครับสักครู่ครับสักครู่ในเยอร์ตรงนี้นะครับทริคของเราก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่า we will be adjusting blah 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 sentence ตัวนี้เนี่ยเป็น effect เป็น something done หรือว่า some consequences ตามมานะครับความหมายคือว่าเราต้องหาว่าไอ้ตัว cause ตัวนี้เนี่ยข้อแรกนะครับคืออะไรมีคนตอบเข้ามาแล้ว B-boy นะครับอ่ะลองตอบเข้ามาได้นะครับขอ move ไปที่หน้าโจทย์นะอยู่ one to trigger B-boy, is that right? So everyone agree with B-boy answer here. ตอบเข้ามาได้นะครับAll right, so everyone agree with B-boy นะครับก็คือว่าเป็นสาเหตุนั่นเองนะครับคือกรณีที่เราตอบก็คือเป็น B-boy แหละเพราะว่ามันตรงที่สุดอันนี้เป็น introduction นะครับ text completion จะมีความ advanced ขึ้นมานิดหนึ่งจาก incomplete sentence แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย you check ว่า main idea คืออะไรก็น่าจะได้ละนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ B-boy congratulations everyone นะฮะทีนี้เรามาดูตัวที่3ต่อเอ้ยตัวที่2เท่าทีตัวที่2นะครับ this change แล้วก็ consequences ก็จะเป็นให้ทำยังไงปั๊บปั๊บปั๊บตรงนี้ลองดูนะครับไปครับเบอร์2นะ one two three go จะช้าหน่อยนะวันนี้ปั๊บปั๊บโอเคมีคำว่า apart fromIn case of, regardless of, like on behalf of. Yay, G-dog on behalf of Power.ตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับ so this is kind of a grammar right apart from plus noun in case of plus noun regardless of plus noun and on behalf of plus noun but here we need to identify the cause or the agent or who you know issue that letter is that right okay ลองกลับไปใหม่ก็ได้ครับปั๊บเท่าที่คำตอบคือ the dog is that right good. ทีนี้ดูต่อนะ You can blank your accumulated point and see blah blah blah. You can something it means that we need verb here, right? ลองดูนะข้อ3ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคไหมฮะถ้าไม่เคลียร์เดี๋ยวเขาไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับสไลด์นี้ขึ้นอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะได้ไปทำโมแคปจะได้เลิก4โมงวันนี้เลิก4โมงพอนะมีใครอยากเลิก5โมงบ้างมีไหมบางเสกเรียนถึง5โมงเลยอ่ะแต่ไอไม่สอนนะ5โมงไม่ว่า B-boy เนี่ย monitor submit mediate convey alrightส่วนใหญ่ตอบ B-boy ถูกไหม monitor submit ได้ไหมครับ submit ก็คือส่ง
submit something to someone, monitor something, right? Mediate something and convey something to someone. ลองย้อนดูก่อนก็ได้นะครับ but sorry อันนี้จะจบละฮะ so you can monitor just because this is might be the online account here and the last one ตัวนี้เนี่ยจะเป็น transition key ของการตอบ transition ก็คือว่าอยู่อ่านข้างหลังป่ะ you can drop something blah 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 ใช่ไหมมันจะเป็นlet's say ว่าเป็น effect ที่ตามมาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว consequence ตัวนี้เนี่ยให้อ่านทั้งหน้าและหลัง previous sentence and later sentence and try to make it that is it must be connected or not that's it ไปดูข้อ4ครับผมปั๊บปั๊บปั๊บอันนี้ข้อสอบก็ประมาณนี้ midterm ไม่ยากCCAT มีคนตอบ CCAT อ่าฮะตอบเข้ามาได้นะ My worry That's it So today วันนี้วันที่เท่าไหร่30ป่ะหรือ31พิมพ์เข้ามาครับผมสรุปนะครับตอบ moreover ยากไหมokay all right I think all of you understand right okay ไม่ยากนะครับก็คือว่าเอาใหม่นะให้ดูปุ๊บนะครับคีย์ของการทำ text completion เนี่ย you อ่าน scan ไปก่อนนะครับว่าหัวเกี่ยวกับอะไร let's say ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อ่านหัวก่อนนะแล้วก็ไปดูว่า main idea คืออะไรเพื่อดูเทรนด์ว่าเป็น positive negative หรือว่าเป็น cost กับ effect ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็น cost กับ effect เพราะว่ามันเป็น email หมายถึงว่าเป็น business context นะครับเพราะฉะนั้นต้องมี somethingchange or even something happen and then next thing will happen that's it ทีนี้คีย์ของข้อสอบ text completion เนี่ยมันจะมี sentence insert ก็คืออยู่ต้องจับว่าตัวแรกกับตัวหลังเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบ causal effect that's it ทีนี้ตัวที่สองก็จะเป็น word choice ก็คือคำศัพท์นะฮะก็ไม่น่ายากเท่าไหร่คำศัพท์และสุดท้ายก็จะมีข้อที่เป็น transition โอเคtransition นี่ก็คือต้องเวทนิดนึงลอจิกว่าไปด้วยกันไหมหรือว่าขัดแย้งกันdone for this kind of thing job สุดท้ายครับผมอันนี้ไม่มีอะไรมาก tip strategy ไปรีวิวเองนะกันนะครับไม่มีอะไร ready นะครับขอคนที่ทำ present cap or cap นะครับพร้อมยังจะไปละเลิก4โมงไหมครับเลิก4โมงให้กด1มาครับผมก่อน4โมงกด2ครับผมลองดูมี4โมงเป๊ะกับก่อน4โมงมีคนก่อน4โมงด้วย oh gosh นะก่อน4โมงขึ้นอยู่กับทีมเรานะเพราะว่า let's say ว่าคลาสเรามีทั้งหมด50กว่าคนนั่นก็หมายความว่าการ generate คำศัพท์ต้องเยอะที่สุดถ้า compare กับคลาสอื่นๆนะครับถ้าอยู่เลือก2อยู่ต้องช่วยกันทำให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ is okay all right I think it's enough it's time for you to do vocabulary here five synonym 1 2 3ไม่ใช่โทษทีครับอันนี้เป็นคลาสของวิกหน้านะครับมาเลย 1 2 3 go คำแรกนะครับอันนี้ instruction เข้าใจหมดแล้วใช่ไหม
ก็คือเลขใครเลขมันนะครับอาจจะมีทับกันบ้างไม่ซีเรียสนะ1 2 3 4 5 6 7 8 so I think that everyone have the different number here just because we have a different ID student right so the firstvocabulary here, decorate, decision, dedicate, delighted, right? Definitely, demanding, demonstrate, description, differential, and then disagreement. พิมพ์เข้ามาครับ at least two synonym here. ขอคนครับด้วยนะ run มาที่นาทีที่36นะครับ10คนที่ present 10หรือว่า11คนไม่แน่ใจนะครับต้องช่วยกันแคปนะครับแล้วก็ไปโพสในไลน์ของเรานะครับเพื่อมีการรีวิวด้วยกันใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วยกมือเลยครับยกมือเลยยกมือเลยอาจจะได้เช็คด้วยตื่นเต้นนะฮะจริงๆแล้วนาทีนี้สนุกที่สุดละ พิมพ์เข้ามาเลยนะครับTiming ที่45เลิกนะครับ before we go ปุ๊บอยู่เลิกได้ทันทีคำศัพท์ขอแบบ advance ไปเลยนะเผื่อว่าบางคนต้องการ 7-800 เนี่ยคำศัพท์ต้องปังนิดหนึ่งนะครับยกมือเข้ามาเลยครับ to those of you or for those of you who did the you know synonym right at least twoSynonym here, you can raise your hand just because I want to count how many of you done this activity. ทีมครับอย่าเพิ่งทำงานนะเพราะว่าเดี๋ยวรอเพื่อนๆพิมพ์เข้ามาก่อนSo 20 students raise your hand here.พิมพ์เข้ามาได้ครับไม่ผิดไม่ต้องซีเรียสคือ generate เข้ามาเลยนะครับ phrasal verb พิมพ์เข้ามาได้ไม่ worry นะครับได้หมดเลยนะขอเป็นคำศัพท์ที่ทำให้เราได้ความรู้นั่นเองเนาะน่าจะหมดแล้วมั้งหมดแล้วยังถ้าหมดแล้วให้คนที่ครับเดี๋ยวนะสักครู่นะครัชยกมือได้ยกมือค้างไปเลยครับจะได้ไม่ต้องยกแล้วนะครับทุกคนยกมือเข้ามาได้เลยนะฮะนาทีที่36นะครับพร้อมครับหรือยังถ้าพร้อมแล้ว say hi เข้ามา ส่งเสียงเข้ามานะครับโอเคมิเดี๋ยวขออ่านก่อนก็ได้ครับสักครู่นะฮะใจเย็นๆโอเค actually choice selection enchanted place determination judgment bittersome enjoyable เก่งมาก ornament garnished mercy surely undoubtedly explanation exhibition display dissimilar contrast devote committedพวกนี้จะเจอใน reading หมดเลยนะครับ resolution enjoyment descent dispute selection blah 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 request happy ไล่มาเลยครับ but ครับยังถ้าครับแล้ว done เลย thank you so much ครับผม next one moving to next slide here 1 2 3 go but มาครับ defective depositDesperate, dependence, designate, destination, deterioration, determined, diagnose, differentials. But
พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไอขอเช็คก่อนนะยกมือค้างไปเลยครับยกมือเพิ่มขึ้นมาได้27 student raise your hand here good let me check first ดันอยู่ตรงไหนดันหาก่อนป๊อปDone, right? Analyze, investigate, level nominate, appointment, election, delegate, deficient, accomplishment, reliant, installment, incomplete, identify, recognize, imperfection. Limelight, have distinctive, dissimilar, abnormal, termination. Indicate, blah, blah, blah. Despairing.ครบยัง discrimination divergent ambitious ambition money determination installment subordination blood implementation that's it ครบหรือยังครับยกมือขึ้นมาเลย Q2 ของเรานะครับอีกหน้าหนึ่งปุ๊บ before we go นะฮะ the last see you next week เลยแต่ว่าทุกคนต้องทำ vocab นิดนึงนะครับฝากให้ remind ไว้ว่า everyone need to find vocabulary here because I think it's essential for all of you ยกมือขึ้นมาได้นะครับคนแคปพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนาทีที่เท่าไหร่ขอเช็คก่อนนะแป๊บหนึ่ง I'm not really sure เพราะว่าเซกเราใหญ่นะครับสักครู่นะยูดันยังดันยังดันแล้วโอเค thank you so much moving to next slide here 4.3 1 2 3 goDiscrimination, discrepancy, disposable, dismissive, disruption, distinctive, distinguish, distribution, dramatically, drastically. I have 1, 2, 3, go. โอเคพิมพ์เข้ามาได้นะครับยกมือขึ้นมาได้นะครับ31คน 31st student raise hand here ตอนนี้นาทีที่46นะครับก่อน4โมงพอดีเลยแฮปปี้นะครับช่วยกันอ่านมาครับแต่ว่ารวบรวมคำศัพท์ไปนิดนึงนะเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะจริงๆนะครับ confusion interruption disorganization respectful conclusive ไล่มาเลยครับ contentious คำศัพท์ยากๆก็จำไปนะพิมพ์อะไรมาต้องจำไปด้วยนะครับ disparity blah 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 ไล่มาเลยครับ unfairness dramatically substantially Disagreement, discriminate, separate, throw it away, differentiation, equality, fundamentally, characteristic,
disdainful ยกขึ้นมาได้ครับยกขึ้นมาเพราะคิวสุดท้ายแล้วนะอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ทีมแคปทำงานอันนี้คำศัพท์พวกนี้เนี่ยเผื่อเจอนะครับจริงๆแล้วที่ให้ไปเนี่ยน่าจะ beyondTOEIC exam นิดหนึ่งเนี่ยเราสามารถไปสอบตัวอื่นก็ได้ TOEFL หรือว่า IELTS ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะอันนี้คือลิสต์ตัว Core Vocab เนี่ยจะเอามาจากหนังสือ TOEIC นะครับแต่ว่าดึงมาเฉพาะตัวที่แบบน่าสนใจเฉยก็เลยคิดว่าน่าจะ work สำหรับ UU ทั้งหลายนะครับที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของ Skill Reading นะครับแล้วก็ Listening Comprehensionยกขึ้นมาได้ครับใครพิมพ์เข้ามาแล้วยกขึ้นมาเลยเพราะว่าเราต้องให้ team present capture here capture และ done เลยนะจะไป before we go เลยอาจารย์คะขออนุญาตดูหน้าคำศัพท์ของ 4.1 อีกครั้งได้ไหมคะ 4.1 นะครับโอเคได้ 1,2,3 go นี่ครับ decorate decision delicateDelighted, uh-huh. definitely, demanding, demonstrate, description, differential, แล้วก็ disagreement. Team Cap, ขอบคุณค่ะอาจารย์ Okay, crush. Before we go, นะยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ถึง 4:00 นะ everyone, okay. อันนี้ขอ Team Cap ก่อนนะครับ Done, ปุ๊บไปเลยครับผมเสร็จแล้วใช่ไหม Okay, thank you so much fun. Bye, ครับอันนี้ before we go อีกแล้วอยู่ก็ธรรมเนียมทั่วไปออนไลน์นะครับอยากกลับบ้านไวหรือว่าอยากออกจากซูมพิมพ์เข้ามาเลยครับ now and now round of applause ceasefire agreement burst of soul แปลว่าอะไรไม่รู้ search google พิมพ์เข้ามาครับผมโอเคโอเคพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยไออนุญาตให้อยู่ leave จาก Zoom ได้เลยนะ Caps for those of you who did typing here right create meaningful sentence here so you can leave out of the Zoom if you have an urgent or busy time right with something or someone okay right here's another round of applause for our wonderful contestant congratulations Radha 105นั่นเองนะครับแล้วดานี่เป็นคนแรกตลอดเลยเท่าที่สังเกตนะ Congratulations นะครับคนถัดมาพิมพ์เข้ามาว่า The audience gave the performers standing on stage a big round of applause applauding right okay goodLet's give a big round of applause for our teacher today. Wow, congratulations. เดี๋ยวอาจจะถามว่า how was your day? อยู่ต้องพิมพ์ appreciate เพราะว่าต้องส่งแคปนะฮะงานหน้ามานั่นเอง Just kidding นะครับ everyone. ไอจะไปถามละพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปนะใครไม่พิมพ์ไม่อนุญาตให้ออกจาก Zoom นะโอเคนะ condition เดียวกันหมดThe bravery of a student deserves a round of applause. Good. Thank you so much, so much fun. พิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เข้ามาเลยไม่มีปัญหาAll right, good.
พิมพ์คำว่าเราสามารถ leave ได้เลยนะครับตอนนี้ member มีอยู่ทั้งหมด50กว่าคนนะฮะนั่นก็หมายยังไม่มีคน leave All right, 28. Oh, what is that? 50. Uh-huh. ใครพิมพ์เข้ามาแล้วบ้างนะครับ See you next week เลยนะครับ Thank you so much. The verb self, blah, 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 the verb self. Yeah, that the hotel provided a guest smell really good. Great. PFS game shooting skills perfect. So I guess a big round of applause from the judge. Okay, Mark. Performance earns a round of applause from the expert. Good. พิมพ์ก็มาได้ครับไม่ผิดครับคนละนิดคนละหน่อยเราจะได้ get to the point นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเรียนมันจะเริ่มยากขึ้นแต่ละ week มันจะเป็น progressive นิดหนึ่งตอนนี้มีอยู่40คนนั่นเองนะฮะ4โมงนะฮะเหลืออีก7นาทีครับทุกคนครับ Thank you so much ปรบมือเข้ามาได้นะครับI want to give myself a round of applause for being survived until now Good ไล่มาเลยครับOh, we lovely teacher deserve a round of applause. เก่งมากเลยขอจำไว้071. Thank you so much, นะครับ อาจจะไม่ได้อ่านทุกคนนะครับอ่านแค่บางคนนะครับโอเคเหลือเวลาอีก5นาทีนะฮะ clock ที่4โมงนะครับ Zoom ถูกตัดที่4โมง everyone. เพราะฉะนั้นรับผิดชอบตัวเองเลย before we goอาจารย์คะว่าไงครับคือหนูขอสอบถามหน่อยค่ะคือมีเพื่อนจากเซกวันศุกร์บ่ายอะค่ะเขาอยากย้ายมาเรียนเซกเนี้ยค่ะสองคนจริงๆแล้วมันมีน้องๆนิสิตติดต่อมาไหมแต่ว่าไอไม่รู้จริงๆในเรื่องของ registration นะครับงงไหมเพราะว่าคือหมายถึงว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเลยเขาเรียกว่ามันเลยไอ้นั้นแล้วอะครับมันจะมีรอบ2ไปแล้วถูกไหมครับแล้วก็มันเลยไปแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปขอที่ advisor ได้ไหมต้องไปคุยกับ advisor ก่อนนะเพราะว่าไอ้ไม่แน่ใจว่าต้องดูอะไรบ้างหมายถึงว่าในส่วนของอาจารย์ไม่ทราบว่า process เป็นยังไงครับโอเคแต่ว่าถ้าสมมติว่าก็คือคุยแล้วโอเคก็คือสามารถได้ไม่มีปัญหาใช่ก็คือแอดชื่อเข้ามานะครับได้เลยครับได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผม see you next week ครับผมบ๊ายบายยังเมื่อไงครับคำถามข้อ2สามารถใช้ได้กับพวกแบบกรณีแบบทะเลาะกันแบบเด็กๆได้ไหมคะได้ได้ที่เขาทะเลาะกัน ceasefire เนี่ยมีนิ่งเป็น negative ถ้าสังเกตเนี่ยคำศัพท์ที่ไอให้ไปเนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่มีทั้ง positive negative แล้วก็เป็นกลางข้อ2เนี่ยจะเป็น negative นะครับแล้วมันต้องใช้เฉพาะแบบตอนแบบสงครามเท่านั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวก็คือให้ขอเป็น meaning เป็น negative เฉยๆงงปะนะครับ alright ขอบคุณค่ะครับผมมา20กว่าคนครับยังไม่อยากออกใช่ไหมไหนบอกว่าจะเลิก4โมงนะ โอเคพิมพ์เข้ามาได้นะครับเหลืออีก8คนครับผมคล็อกที่4โมงนะครับซูนตัดที่4โมงเพราะฉะนั้นใครที่อยู่เกิน4โมงนี้
ม่ดีนะมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าใครเป็นออกคนสุดท้ายนะโอเคเหลืออีก3คนนะเนี่ยทำแล้วครับแต่ลองแต่งเพิ่มดูอ๋อได้ได้ don't worry แต่งได้แต่งได้นะครับเป็นการบ้านแต่เขาสอบไม่ได้ยากขนาดนี้นะอันนี้คือ advanced structure นั่นเองนะฮะโอเค good thank you so much ทุกคนแต่งมาหมดแล้วใช่ไหมงั้น I think it's enough for all of you okay so see you next week bye bye ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย